สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ได้ยินข่าวลือมาหนาหูเลยค่ะว่ากระแสบอลเก่านะคะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้นะคะได้ยินมาว่ามีนักสะสมนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นบอลเนี่ยมือใหม่นะคะกำลังตามหาบอลเก่ากันอยู่ค่ะแล้วฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะแล้วก็มีบอลเก่าหลายตัวมากเลยค่ะเพราะว่าที่ฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะเราจะเน้นเก็บและสะสมบอลเก่าค่ะเราก็ยังจะไม่ค่อยมีตัวใหม่ๆอย่างพวกลูกผสมใหม่ๆหรือว่าลูกไม้ใหม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบอลเก่ากันค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่เป่งล้านวิวนะคะใน YouTube และอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวพาไปดูบอลเก่านะคะตัวนี้เป็นบอลเก่าหายากตัวดังตัวแพงกระแสแรงดีไม่มีตกนะคะมีคนมาถามหาที่ฟาร์มตลอดเลยค่ะว่ามีแบ่งปันไหมนะคะคนทักมาในอินบ็อกซ์เพจเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราพามาดูกันค่ะเขาก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะได้ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับแสงแบบว่าทั่วถึงนะคะจะได้รับแสงเยอะค่ะตรงนี้นี่นะคะต้นนี้นั่นก็คือมหายมยักษ์นั่นเองค่ะนี่นะคะอันนี้ใบใหม่เขากำลังจะกลางแล้วนะคะดูสิคะป้ายแดงสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะมหายมยักษ์ค่ะเป็นบอลเก่าหายากนะคะมีแต่แบบว่ามีคนมาถามหาบอกขอแบ่งปันเยอะมากๆเลยค่ะแต่นี้เขายังไม่มีลูกนะคะสำหรับคนที่รอแบ่งปันมหายมยักษ์อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการปาดหัวนะคะเราจะไม่ทำการผ่าค่ะเพราะป้องกันการแผลค่ะรอติดตามนะคะต่อมานะคะบอลเก่าหายากอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือชินะบัญชรค่ะนี่นะคะชินะบัญชรค่ะชินะบัญชรที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยสีเข้มสวยมากๆเลยนะคะเป็นบอลเก่าตัวนี้หายากมากนะคะซึ่งประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยแบบว่าเป็นกระแสมากๆแล้วก็ราคาแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปกันที่ตัวที่3นะคะอันนี้เป็นบอลเก่าหายากแล้วก็ดูแลยากมากๆค่ะอันนี้เขาชื่อว่านางละครค่ะนางละครนะคะเป็นบอลกาบนะคะก็ใบเขาจะเป็นบอลกาบสวยมากๆแบบนี้เลยค่ะนี่หายากมากๆนะคะเราได้มาจากตลาดบอนสีวัดพระนอนที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะค่าตัวน้องเขาเนี่ยก็ไม่แพงไม่ถูกเลยค่ะราคาแรงนะคะหายากมากๆเดี๋ยวต่อมาดูบอนสีเก่าต้นต่อไปนะคะต้นที่4ค่ะนั่นคือนางกิรินีค่ะนางกิรินีนะคะก็เป็นบอลสีอยู่ในตับนางสงกรานต์ค่ะซึ่งบอลสีตับนางสงกรานต์เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด7ต้นนะคะก็คือ7วันค่ะนางกิรินีนะคะสวยงามมากค่ะเป็นบอลเก่าโบราณมากเลยค่ะแล้วใบนี้นะคะใบนี้เขาแผงค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆนะคะดูแปลกตาไปเลยค่ะแล้วก็มีบอลสีตับนางสงกรานต์ต้นอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะนำมาให้ชมค่ะเห็นไหมคะนางกิรินีสวยมากๆค่ะอ่อนมีความอ่อนช้อยของหญิงสาวแล้วก็ออกแบบสีชมพูอย่างนี้นะคะเป็นสวยมากๆค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูต้นสุดท้ายกันดีกว่าค่ะต่อไปนะคะก็คือบอนสีเก่าต้นที่5ค่ะต้นสุดท้ายที่เราจะนำมาให้ดูในวันนี้นะคะนี่ค่ะก็คือไก่ทองค่ะหรือว่าไก่ทองประเสริฐนะคะเขาอยู่ในตับไก่ทองตับชลวันนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นบอลสีเนี่ยก็จะมีกันทุกบ้านเลยนะคะไก่ทองเป็นบอลเก่าโบราณนะคะสวยมากๆค่ะความสวยของเขาเนี่ยแบบว่าสวยไม่ส่างเลยนะคะเป็นที่นิยมกันเรื่อยๆนะคะมีคนมาถามหาอยู่ตลอดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆบอนสีเก่าทั้ง5ต้นที่ฟาร์มคุณแม่เป่งนำมาให้ชมในวันนี้นะคะสวยมากไหมคะแล้วก็เพื่อนๆชอบต้นไหนกันบ้างคะแต่ว่าที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็ไม่ได้มีบอลเก่าเพียงแค่นี้นะคะเราเนี่ยมีบอลเก่าอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาให้ชมในคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมนะคะรอติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย